แล้วมันทำให้บอสโดดได้เลยนะถ้าเราทำขนาดนั้นแล้วถ้ามันคือสามเอาตัวละครจากตัวมันรวมกันก็คือกันได้แล้วถ้าเราไปมากันมันสามารถเพิ่มทุกเรื่องให้บอสโผล่ขึ้นมาได้เลยคือเราดูแบบนั้นในสายเดียวสายเล่นลูกเล่นนี้ก็คือบัตรลิขิตต้องการเล่นต้องเจอแต่มากเลยถ้าคุณแบบได้เรียนว่าอะไรเพราะคุณคนจะต้องเรียนมาสิ่งนี้เลยที่เพิ่มค่าคุณภาพเนี่ยพอเราทำความรู้ในการทำงานเลยทันทีที่คุณได้เรียนน่าเสียดายมากที่ตัวคณะมอสหรือฝ่ามียุคเล่นเขารวมตัวกันซึ่งมันพิเศษมากเลยผมมองว่าแล้วผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรแค่เขาจัดให้มันทำแบบนั้นเฉพาะไฟนั่งมอสเนี่ยมันทำให้ดูแบบมันดูพิเศษแต่ผมรู้สึกเสียดายว่าได้ใช้แค่ครั้งเดียวแล้วเขาน่าจะเอาให้ติดแล้วก็ผมก็คิดลึกๆนะว่าไอตัวการเดล่าที่มันย้อมแมงกับตั้งแรกเลยครับย้อนไปจากครั้งแรกนะว่ามันมีการอัพเดตตัวมันอะไรกันนะผมแต่คิดว่าแบบมันน่าจะมีร่างสามนะแล้วร่างสามเนี่ยก็ให้เอาในดูอย่างเงี้ยในการที่จะเกิดขึ้นร่างสามแล้วก็ขึ้นร่างสามขึ้นมารวมกันขึ้นจากร่างสามเนี่ยก็เป็นการทำให้รู้สึกว่าการย้อนแย้งเกิดขึ้นมากแต่คนบอกว่าร่างสองหรือว่าแค่สองร่างนี่คุณจะสู้สามวันแล้วคุณจะมาเอาร่างสามอีกเหรอนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเราสามารถปราบร่างสองร่างแรกได้แล้วเราก็จะเหมือนจับจุดได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พอไปตายร่างสามก็ไม่เรียกว่าร่างสองร่างแรกก็ไม่น่าจะแบบเป็นปัญหามากแล้วเฮ้ยฉลามมีแต่ที่ฉลามอยู่นี่ฉลามอยู่นี่ไปดูมานี่ก็เริ่มจะพอแล้วสองโลเดี๋ยวฉลามจะเจอล่องเรือสมุทรโลกครับสมุทรคือบอกตีเพิ่มอีกหนึ่งทีอ่ะเป็นขวานที่แบบถ้าเราตีรวมๆมันก็จะดูรวดแน่เราเป็นขวานที่เพิ่มการโจมตีครับน่าลองมานักใหม่เดี๋ยวลองตีบุ้งน่าลองมาครับเป็นเรื่องของห้องนะนี่มีใครที่จะนี่มาได้ทางฝั่งซ้ายไหมมันต้องมีที่อะไรบางอย่างของเราอยู่นะครับแต่ว่าถ้าต้องผ่านตัวนี้ก่อนนะฉลามนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องใส่หูฟังนะสู้ไก่ฉลามบัลเลอร์เธอไอตัวเนี้ยผมไม่ คือผมไม่แปลกใจหรือว่ามันเซอร์ไพรส์เพราะว่าผมเจอเขาเอาภาพมาโชว์บ่อยมากคือแบบเหมือนโดนสปอยมาแล้วเอาพูดง่ายๆเนี่ยไอสัตว์บอสพวกเนี้ยมันจะจับไม่ได้ตั้งแต่ทีแรกส่วนใหญ่เขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าคุณปราบไปแล้วเนี่ยคุณสามารถจะมาเจอในการเจอมอนธรรมดาทั่วไปแถวนี้ได้นะครับ ตอนนั้นแหละคุณตอนที่คุณสุ่มเจอเนี่ยคุณสามารถจะจับได้ละนะแต่ว่าในการสู้ครั้งแรกรู้สึกจะจับไม่ได้มั้งนะหรือถ้าคุณพลาดเนี่ยก็มาจับทีหลังอะไรเงี้ยลดกรอกมันSnake. Watch me. อันนี้คือผมจะลองตีขวานดูว่าไอ้ขวานที่เราได้มาเมื่อกี้ถ้าเราตี3ทีเนี่ยมันจะบวก1เป็น4หรือว่ามันจะบวก1ทุกครั้งจาก3เป็น6หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูอ๋อเป็น4นะครับก็คือบวก1เฉยๆไม่ใช่ว่าบวกทุกฮิตนะครับบวก1ก็ลองดูนะแต่ว่าผมถือว่าถ้าเกิดว่าเรามาตอนต้นเกมหรือตอนที่เราได้เรือแรกๆแล้วเรามาเอาเนี่ยก็ถือว่าจะค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะPrepare yourself. You're in for it now. Now then. It's showtime. Oh dear.Do. Darkness descend. Here I am. I fight for my friends. Shinju Monchikiri. Who's next? I still have much to learn.ได้มีดสั้นอะไรมาสักอย่างก็ไม่รู้ดาบโอ้ถือว่าดีมากเลยครับดูพลังโจมตี999เลยลดดีเฟนซ์นิดหน่อยครับและมีโอกาสเล็กน้อยในการแก้ฆ่าศัตรูทันทีนี่ก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีในช่วงแรกถ้าเรามาจัดการตัวนี้ได้ตั้งแต่แรกๆคือสรุปคือถ้าคุณได้เรือมาเนี่ยคุณสำรวจให้ทั่วแมปปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ของดีๆมามากมายครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มีอะไรอีกเนี่ยเป็นหมวกครับอ๋อเป็นหมวกที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นหมวกที่ดีนะแต่ว่าอันนี้ผมไปซื้อมาจากเมืองไหนไม่รู้ว่า5เนี่ยแต่ดูแล้วมันก็เป็นหมวดที่ดีครับเพิ่มหลบหลีกให้ด้วยเรารู้สึกว่าจะเจอของดีตรงนี้อีกอันนึงครับผมเป็นถ้ำปริศนาตรงนี้ อ้ยข้างหน้านี้ก็มีอะไรไม่รู้อีกนะผม